แฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินก็อดริชชี่ที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันแฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินหวานเวอร์ของก็อดอิทธิพัทกับริชชี่อรเนศที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั้งโซเชียลกับเปิดใจตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงก็อดอิทธิพัทกับริชชี่อรเนศที่เมื่อคืนวานนี้ฝ่ายชายเผยภาพสุดโรแมนติกนั่งอยู่ในรถกับสาวริชชี่พร้อมข้อความที่ทำเอาหัวใจกระชุ่มกระชวยไม่เบาว่า I finally found you แปลว่าในที่สุดฉันก็ได้พบคุณด้านริชชี่บอกคอมเมนต์กลับว่า You are worth the wait แปลว่าเธอช่างคุ้มค่าแก่การรอคอยเล่นเอากลิ่นของความรักหวานมาลอยจนถึงโลกทวิตเตอร์และมอบแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้อ่านข่าวจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงก็เปิดตัวคบริชชี่เป็นทางการแล้วกรี๊ดสนั่นโซเชียลในขณะที่แฟนคลับปล่อยภาพสุดโรแมนติกของก็อดริชชี่ที่ถ่ายไว้ในอดีตแบบรัวๆโดยหนุ่มก็อดใส่เสื้อสีดำส่วนสาวริชชี่ใส่เสื้อสีส้มไปทานข้าวด้วยกันพร้อมกับข้อความว่าเก็บมานานรอจนถึงวันนี้น้องเปิดตัวพี่ก็เปิดต่อเลยนะรูปแรกที่ทั้งคู่ทานข้าวด้วยกันนานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแท็กบ้านคู่ส่วนรูปที่สองเพื่อนในบ้านน่าจะพอเห็นกันบ้างแถมมีทวิตเตอร์รายหนึ่งเฉลยว่าปีก่อนนั้นที่บางคนเล่นมุกส้มดำจนมีเพื่อนบางคนไม่เข้าใจส่งข้อความถามกันแต่แฟนคลับทุกคนไม่มีใครปล่อยหลุดเลยหลังบ้านพวกเราทุกคนพูดคำเดียวกันว่าเซฟน้องๆและนี่มันคือความรักจริงๆนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายเผยภาพของทั้งคู่เดินจับมือกันที่บิ๊กซีเอกมัยพร้อมข้อความว่าบังเอิญมากกำลังซื้อของแล้วบังเอิญเขาเดินมาใกล้ๆรวมถึงภาพสุดฟินหลายๆช็อตที่ทั้งคู่สวีทหวานไม่เบาโดยที่ก็อดคอยดูแลหวานใจริชชี่ไม่ห่างสำหรับหนุ่มก็อดและสาวริชชี่เจอกันครั้งแรกที่ละครเรื่องซ่อนเงารักของช่อง3ด้วยเคมีความน่ารักของคู่พระนางที่เข้ากันแบบสุดๆทำเอาแฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นอีกคู่ในวงการบันเทิงแถมละครเรื่องนี้ยังโกนเรตติ้งถล่มทลายให้กับช่อง3อีกด้วยโดยมีฉากหนึ่งในละครพระเอกพูดกับนางเอกว่าจากนี้ไปผมจะไม่เรียกคุณว่าขวัญมาแต่ผมจะเรียกคุณว่าไมล์ที่แปลว่าของผมทำให้แฟนคลับจึงเอาประโยคนี้มาตั้งเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าของก็อดด้วยความริชชี่เป็นคนพูดน้อยและเงียบมากทำให้ก็อดต้องชวนคุยอยู่หลายครั้งจึงทำให้มิตรภาพและความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมริชชี่เผยว่าก็อดเป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทด้วยเพราะริชชี่ไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายและแฟนมาก่อนด้านก็อดเผยว่าริชชี่เป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดแม้ที่ผ่านมาแฟนคลับจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยแต่ต้องแอบลุ้นอย่างเงียบๆจนในที่สุดก็อดเปิดตัวอย่างเป็นทางการทำให้แฟนคลับเปลี่ยนแฮชแท็กจากริชชี่ที่แปลว่าของก็อดเป็นริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อดดูนอวยพรวันเกิดก้อยแฮปปี้ไวฟ์ให้มีรอยยิ้มที่สดชื่นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันดูนอวยพรวันเกิดก้อยแฮปปี้ไวฟ์ให้มีรอยยิ้มที่สดชื่นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันดูนอวยพรวันเกิดก้อยดูนกาธิวราคงมาลัยนักร้องชื่อดังโพสต์รูปก้อยรัชวินภรรยาคนสวยพร้อมด้วยข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลงไอจีอาติวารามีข้อความว่า18 มกราคม 2021
ขอให้หนูมีรอยยิ้มที่สดชื่นและสดใสแบบนี้ในทุกช่วงจังหวะชีวิตขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์Happy wife, happy life, happy birthday ครับรักตูนอวยพรวันเกิดก้อยปลอภาพคุณแม่บ้านเมื่อตอนไปเฝ้าไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วตูนอวยพรวันเกิดก้อยอ่านข่าวก้อยรัชวินพาตูนบอดี้สแลมไหว้พ่อแม่รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อ่านข่าวตรงทีมสุดมาดามมดคัมแบ็กในรอบ1ปีร่วมงานแต่งก้อยตูนอวยพรวันเกิดก้อยมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมากโจนิมานเผยภาพตูมตามยุทธนานุ่งชุดขาวเข้าปฏิบัติธรรมโจนิมานเผยภาพตูมตามยุทธนานุ่งชุดขาวเข้าปฏิบัติธรรมโจนิมานเผยภาพตูมตามปฏิบัติธรรมถ้าเข้าไปส่องในไอจีนักแสดงชื่อดังตูมตามยุทธนาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าช่วงนี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปต่างๆพร้อมประโยคหรือคำคมที่สอนแง่คิดหรือบางครั้งเป็นคติสอนใจลงใน IGYNPK อยู่เป็นประจำบางรูปเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นได้นุ่งกางเกงสีขาวเพราะถ่ายแต่ให้เห็นแค่ขาไม่ได้เห็นทั้งตัวแต่ในไอจีคนสนิทคุณจุ๊บหรือโจนิมานได้เผยให้เห็นว่าตูมตามนุ่งขาวทั้งตัวและได้เข้าปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดป่าศาลาปางศักดิ์วัดล้านนายานสัมปันโนมีมดดำคชาภาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาธุนะลูกรักบักตูมอ่านข่าวลงจอตอนแรกตูมตามนำทีม10ล้อออกสเต็ปแดนตัวอย่างคำคมที่ตูมตามโพสต์ในไอจีเพียงเร่งเผาเพื่อดับใจขาวขลาดเพียงประมาทใจเพ้อเจ้อพาเศร้าหมองเพียงเผาแผดใจแปดเปื้อนกิเลสผองเพียงเฝ้ามองใจตนพ้นบาปหนาเพียนดับลงดับแล้วซึ่งใจคิดเคยถูกผิดก็วางไว้ไม่ปราต้าเพียนเตือนตนด้วยหายใจทุกเวลาเพียนเห็นทุกธรรมดาจนสั่งใจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีผู้ได้หนีพ้นสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นของเราของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเรานั้นต้องตายแน่แท้ชีวิตคนเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแท้ควรที่จะสังเวชควรที่จะพึงพิจารณาร่างกายเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเมื่อปราสาทสกวิญญาณแล้วก็เหลือเพียงร่างที่ทิ้งร่วงลงสู่พื้นดินเช่นท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ใดๆไม่ได้เลยสาธุสาธุสาธุยามหนาวไก่ผิงไฟก็คลายหนาวยามใจหนาวเหน็บในเพราะใจฝันใจเฝ้าเพ้อเฝ้าติดตามไม่รู้ทันใจล่องลอยลืมวันพาเคว้งไกลจุดที่หมายลอยไปเพราะใจคิดพาหลงผิดคิดเชื่อจนมั่นหมายลืมสติปัจจุบันไม่ต่างตายจนมิวายพาทุกมิสุขเลยน้ำเน่ามากกบนี่ไงปัจจุบันไฟถูกจุดทุกเมื่อเชื่อวันแต่ก็ดับมอดในทุกเมื่อเชื่อวันหากกิเลสเป็นไฟใจโอนอ่อนลุ่มหลงเป็นเชื้ออย่างดีของไฟตามรู้ตามทันความคิดตามรู้ตามทันความอยากให้อยู่ให้มั่นให้เห็นปัจจุบันรู้สติรู้ตนอาทิตย์ขึ้นวันใหม่เป็นอย่างนี้ทุกวันมีวันใหม่เสมอแต่ไม่เสมอเพราะชีวิตมีเพียงปัจจุบันเมื่อวานรู้วันนี้รู้พรุ่งนี้ไม่รู้สาธุสาธุสาธุสุขใจเห็นพระของผมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้เป็นเครื่องออกจากทุกข์ทำให้เข้าใจทุกข์ให้สงบสะอาดสดใสผุดผ่องรักพ่อแม่ครับหมอก้องเผยสิ่งผิดพลาด
ที่อาจทำติดเชื้อโควิด-19 หมอก้องสรวิทย์แนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เผยสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งและตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังสูงจนน่ากังวลทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ในรักษาสุขอมามันส่วนตัวกันให้มากขึ้นมากกว่าเดิมล่าสุดคุณหมอหนุ่มสุดหล่อหมอก้องสรวิทย์สุบุญได้ออกมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19ไว้ว่าข้อมูลจากผู้ป่วยโควิดเกือบ200รายพบว่าส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ข้อควรปฏิบัติที่พลั้งเผลอบ่อยคือการล้างมือก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้าหรือบางทีล้างมือในห้องน้ำจนสะอาดเสร็จแล้วมาจับก๊อกน้ำซึ่งอาจมีเชื้อโรคอีกหรือจับลูกบิดประตูที่มีเชื้อโรคอีกมือเราก็จะมีเชื้อทั้งที่เพิ่งล้างมือเสร็จปล.ตัวเลข 36.5 ด้านหลังคืออุณหภูมิร่างกายไม่ใช่ไอคิวนะครับ